หลังจากเมื่อวานพ่อต้ามีน้องม้าสีรุ้งมาให้ลูกสาวน้องมีนาเล่นไปอย่างสนุกสนานไปแล้วนั้นเราก็ได้เห็นทักษะการเลี้ยงน้องของยายหนูที่ดูแลน้องอย่างหนักหน่วงและทุ่มเทในการเลี้ยงน้องสุดๆไปเลยวันนี้พี่สาวก็เลี้ยงน้องแบบจัดเต็มไม่มีกั๊กจนถึงกับหมดแรงแล้วเดินไปนอนหลับงานนี้ไม่รู้จะสงสารน้องหรือจะเอ็นดูพี่สาวสายโหดก่อนดีร่วมส่งกำลังใจให้ทีมหมอและเจ้าหน้าที่ทุกท่านในการดูแลน้องมีนากันนะคะขอขอบคุณคลิปน่ารักน่ารักจากกลุ่มเซฟคนเซฟช้างด้วยค่ะอย่าทับน้องนะมันจะเจ็บ